ตัวชั่วออนกลายเป็นเกมแรกที่มีตัวละครที่ได้เข้าร่วมในซีรีส์ซูเปอร์โรบอทวอร์แถมเป็นการข้ามค่ายระหว่างคู่แข่งอย่างเซกาด้วยสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลหุ่นยนต์ก่อนเราจะมาพูดถึงเทมจินสูง 15.2 เมตรหนัก 9.95 ตันประเภทเลี้ยวVirtual Armor Cyber Trooper พฤษภาคม 2003 เกม PlayStation 2 ดาวอังคารที่เคยเป็นสังคมแห่งความสุขมาบัดนี้กลายเป็นความล่มสลายกลายเป็นดาวแห่งสงครามชาร์ดี้คอร์ปอเรชั่นได้ใช้ Virtual Doy เพื่อสร้างความวุ่นวายหน่วยสืบสวนพิเศษมาจะต้องยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้น Virtual Armor เป็นเกมแอคชั่นของผู้ผลิตเซกาวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation นำเสนอการเล่นด้วยการควบคุมอนาล็อกทั้งสองข้างให้เหมือนเป็นที่ควบคุมหุ่นยนต์มีระบบการเล่นให้เล่นหลายแบบแต่เน้นไปทางการต่อสู้เป็นหลักข้อมูลจำเพาะรหัส MBV04G พลังงาน V Converter MK7 Virtual On กลายเป็นเกมแรกที่มีตัวละครที่ได้เข้าร่วมในซีรีส์ Super Robot War แถมเป็นการข้ามค่ายระหว่างคู่แข่งอย่างเซกาด้วยเกม Virtual On ได้รับการตอบรับไม่ดีนักคะแนนรีวิวเกมจากนักวิจารณ์ก็ได้ในระดับกลางถึงต่ำปัจจุบันเซกายุติการทำแฟรนไชส์ซีรีส์นี้ไปแล้วในเกม Super Robot War หน้ายูนิตกับหน้านักบินจะใช้แบบเดียวกันนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏเทมิจินยูนิตตัวเอกประจำซีรีส์เกมฉายาคืออัศวินสีขาวเฟยเย็นรอยในลักษณะของผู้หญิงและมีความคล้ายเซลมูนชื่อเฟยเย็นในภาษาจีนหมายถึงนกนางแอ่นอาฟัมหน่วยโจมตีระยะประชิดฉายาช่างทำหมวกจากเอกลักษณ์เด่นหมวกของเขานั่นเองซีรีส์ออนอัลฟาเคสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ず戦闘競技指導要項13番一撃必殺指導終了。